ับมาต่อครับคุณผู้ชมครับข่าวฟ้าวันใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอภิรักษ์โกสายโยธินนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับวันนี้ชวนคุณอภิรักษ์นะครับวันนี้รอใหญ่ติดภารกิจอยู่ขออนุญาตเชิญรอเล็กมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะคุยวันนี้ขอคุยทุกเรื่องนะครับปกติเวลาคุยกับคุณอภิรักษ์ก็จะจับงานเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเศรษฐกิจปากท้องเป็นหลักเป็นหลักใช่ไหมครับถามเรื่องของปรองดองเสียหน่อยดีไหมครับจะปรองดองกันไหมในสภาพรุ่งนี้เปิดประชุมร่วมจริงๆแล้วคงดูในส่วนของบรรยากาศสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจจะสะท้อนความรู้สึกหรือบรรยากาศในการทำงานร่วมกันนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณถนอมหรือท่านผู้ชมจำได้เนี่ยก็มีรายงานของสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งได้ไปทำการสำรวจจริงแล้วก็ได้รับมอบหมายจากกรรมาธิการวิสามันในเรื่องของการปรองดองแห่งชาติเนี่ยซึ่งจริงแล้วผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่ทางสถาบันได้ไปทำการวิจัยศึกษามาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จำเป็นและต้องเริ่มต้นก่อนก็คือการสร้างบรรยากาศของความปรองดองสร้างบรรยากาศก่อนถูกต้องครับครับทีนี้ถ้าเราเห็นบรรยากาศทั้งในสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือแม้แต่บรรยากาศทางการเมืองที่มีพี่น้องประชาชนแสดงความเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจากโพลก็ดีหรือจากไปสัมภาษณ์นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าแต่พูดตรงๆคำว่าอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าแสดงว่าบ้านเมืองวันนี้มันยังไม่เดินยังไม่เดินคือพูดง่ายๆคือบรรยากาศของความปรองดองนี่มันยังไม่เกิดครับบรรยากาศมันยังไม่ได้ใช่ไหมในสภาคือผมคิดว่าประเด็นปัญหาถ้าคุณถนอมหรือท่านผู้ชมติดตามก็จะเห็นว่าในวันที่มีการรายงานนะครับของผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญปรองดองที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวันนั้นจริงแล้วบรรยากาศเนี่ยมันไม่ปรองดองมันไม่ปรองดองเพราะว่าจะเห็นว่าสภาพของเสียงข้างมากในสภาเนี่ยพูดตรงๆนะครับดูเหมือนว่าไม่เปิดโอกาสนะครับให้ทางพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพูดตรงๆก็คือเป็นเสียงข้างน้อยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้สะท้อนปัญหาและพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยรับฟังคำแนะนำนะครับของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งบอกว่านอกเหนือจากอยากเห็นบรรยากาศของการปรองดองให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยากให้ขยายเวลาของผลการศึกษาคือแทนที่จะร่วมรัฐนะครับมีการลงคะแนนรับทราบแล้วส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อเนี่ย ควรที่จะขยายเวลาไปจนสิ้นสุดสมัยประชุมในช่วงปลายปีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเปิดเวทีเสวนานะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความเห็นนะครับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับทั้งฝ่ายที่มุมมองที่แตกต่างกันผมคิดว่าอันนี้คือประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศของการปรองดองเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะถ้ามันยังไม่เกิดเนี่ยการที่จะเดินหน้านะครับเร่งรัดในเรื่องของการออกพรบหรือพรกปรองดองเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นไม่ปรองเราพูดเรื่องปรองดองแต่ว่าการเริ่มต้นไม่ปรองดองนะครับผมก็คงยืมคำพูดของคุณสนองนะครับที่บอกว่าจะออกกฎหมายบังคับให้คนมันดีกันได้ยังไงขณะนี้เรากำลังจะเดินไปสู่จุดคือผมคิดว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็มีการศึกษาบทเรียนนะครับของหลายประเทศเรื่องจริงแล้วเนี่ยบางประเทศเนี่ยรุนแรงมากกว่าเมืองไทยอย่างที่แอฟริกาใต้อย่างที่เราเคยได้ยินนะครับหรือที่ไอร์แลนด์นะครับแล้วก็หลายประเทศผิวสีใช่ครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยแน่นอนก็ยืดเยื้อมาหลายปีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นเนี่ยจากการปฏิวัติรัฐประหารในปี2549นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลการศึกษาทั้งของคณะกรรมการคอปอของดร.คณิตเนี่ยจริงพูดย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคดีซุกหุ้น ครั้งแรกนะครับคือย้อนไปก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นว่าการปรองดองเนี่ยพูดตรงๆคือต้องใช้เวลาผมอาจจะรู้สึกอย่างนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับว่าคุณอภิรักษ์เปรียบเทียบว่าหลายประเทศที่เขามีปัญหาความขัดแย้งในประเทศอเมริกาเองกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเรื่องผิวสีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขามีปัญหาเรื่องศาสนาความขัดแย้งทางศาสนาอดีตก็มีสงครามครูเสดกันเป็นร้อยพันปีนะครับบ้านเราศาสนาก็ไม่มีปัญหาผิวสีก็ไม่มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราก็ไม่มีปัญหาแต่เรารู้จะมีจะเรื่องแต่การเมืองคนคนเดียวเลยครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าหลายคนได้สะท้อนนะครับว่าถ้าการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปประโยชน์เพื่อของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสิ่งที่ส่วนใหญ่คนจะพูดกันก็คือในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องความเป็นธรรมในสังคมปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับที่เกิดขึ้นก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันมี2มาตรฐานถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยแต่คำว่า2มาตรฐานในช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของประเด็นทางการเมืองเป็นหลักคือแปลว่าถ้าตัดสินถูกใจนะครับก็แปลว่า
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าตัดสินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องสองมาตรฐานผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งคณะกรรมการชุดอาจารย์คณิตทั้งสถาบันพระปกเกล้าหรือแม้แต่เสียงสะท้อนที่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคฝ่ายค้านหรือเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าจริงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนริเริ่มในเรื่องของการปรองดองด้วยซ้ำไปถ้าจำได้นะครับตั้งแต่สมัยยังเกิดการชุมนุมตั้งแต่ตั้งโต๊ะใช่ครับมีการตั้งโต๊ะเจรจาที่สถาบันพระปกเกล้านะครับมีการพูดถึงประเด็นต่างๆทั้งในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเข้ามาศึกษาแนวทางเพื่อที่จะเดินหน้าสู่ความปรองดองแต่ว่าความปรองดองที่พูดถึงเนี่ยต้องเป็นทั้งในเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศเดินหน้ายังรักษากระบวนการยุติธรรมนะครับรักษามาตรฐานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆไว้นะฮะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือกลุ่มพวกพ้องนะครับเป็นหลักผมคิดว่าถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้ประเทศเดินหน้าได้จะถามความรู้สึกของคุณอภิรักษ์นิดนึงก็แล้วกันว่าในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนักบริหารมาก่อนประสบความสำเร็จจากการบริหารนะครับองค์กรมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานทางด้านบริหารมาโดยตลอดเรียกว่าเป็นหลักนะครับทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐวันนี้มาเป็นนักการเมืองมาเป็นส.ส.มาอยู่ในวังวนที่ประเทศกำลังมีปัญหาขัดแย้งโต้เถียงกันอยู่ในสภาคุยกันไม่ได้ คนที่ลุกขึ้นพูดอ้าวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็ประท้วง คุณอภิรักษ์รู้สึกว่ามันน่าเบื่อไหมมันหงุดหงิดไหมหรือว่ามันเสียโอกาสของประเทศจริงๆอย่างนี้ผมคิดว่าจริงแล้วเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจส่วนใหญ่นะฮะหรือแม้แต่ประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับบางทีเราพูดว่าเราเป็นห่วงระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเป็นห่วงว่านักลงทุนต่างชาติจะไม่มาลงทุนเพราะขาดความเชื่อมั่นมีปัญหาในเรื่องการเมืองนะครับเราเป็นห่วงในเรื่องของGDP จะไม่โตแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าการดำรงชีวิตอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกวันเนี่ยแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเขานะครับเขาห่วงเรื่องปากท้องเวลาไปสำรวจเดี๋ยวเราคงได้คุยกันนะครับประชาชนบอกว่าอยากแก้ปัญหาปากท้องก่อนปัญหาปรองดองไม่รู้จะทะเลาะกันยังไงไม่รู้แต่วันนี้ฉันหิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไม่มีความสุข คุยเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องความคิดเห็นนะครับหรือพูดง่ายๆมีการแบ่งแยกสีมีการแบ่งแยกในเรื่องของฝักฝ่ายต่างๆผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหาในทุกเรื่องนะครับพอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันลุกลามไปถึงประชาชนแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เร่งแก้ไขนะครับไม่เร่งที่จะหาทางออกให้กับประเทศเนี่ยสังคมก็อยู่ไม่ได้พอสังคมอยู่ไม่ได้เนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจนักลงทุนไม่ต้องนับต่างประเทศนะครับเอาเป็นว่านักธุรกิจนักลงทุนหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยที่มีจำนวนหลายแสนหรือเป็นล้านคนเนี่ยคือพูดง่ายๆมันมีความไม่แน่นอนไม่มีความไม่แน่นอนในเสถียรภาพทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือพูดง่ายคนไม่มั่นใจว่าถ้าจะเอาเงินมาลงทุนหรือไปกู้แบงค์นะครับมาขยายกิจการเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะทำมันจะเดินต่อได้ไหมใช่ครับจะลงทุนในประเทศไทยต่อก็มีปัญหาการเมืองจะไปพม่าก็ตอนนี้ก็ยังดูเหมือนจะดีแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถามเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงนะครับรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็โต้แย้งโต้เถียงกันมากวันพรุ่งนี้ก็ใช่ครับก็จะเปิดสภาวาระ2ต่อจะคุยกันต่ออีกกี่วันครับที่กำหนดไว้เนี่ยคือ2วันนะครับก็คือวันพุธกับวันพฤหัส18-19แล้วก็ทางประธานก็หารือไว้นะครับว่าจะให้มีการลงมติในวาระ3เนี่ยในวันที่8พฤษภาคมนี่ประเด็นผมย้อนกลับมานิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดการเดิมเนี่ยที่เป็นการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ย คือพูดง่ายๆก็คือว่าพยายามที่จะให้จบก่อนสงกรานต์นะฮะให้จบก่อนสงกรานต์อันนี้ย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับซึ่งโดยข้อจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่จบมันเป็นไปไม่ได้ไม่จบเพราะว่ามันมีรายชื่อของคนเนี่ยเขาแปรยติเยอะที่เขาแปรยติไว้ถูกไหมครับทั้งสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าไม่เปิดโอกาสให้สสหรือสวได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เขาเป็นห่วงเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะฮะพูดง่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการให้เช็คเปล่าครนะฮะคือจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยนะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญแปลว่าคำว่าแก้ถูกไหมครับก็คือว่าต้องยึดรัฐธรรมนูญเดิมของเดิมแล้วก็แก้บางมาตราของเดิมยังอยู่แต่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าแก้แต่ว่ามีการแก้เพื่อให้ตั้งสสรเพื่อให้มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะผมคิดว่าเอาแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยคนก็ไม่ไว้วางใจละนะหรือแม้แต่อย่างน้อยเนี่ยสสของพรรคเสียงข้างน้อยคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแค่ประเด็นนี้เขาก็จะตีความกันว่ามันเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญนี่ก็ผิดกฎหมายถือเป็นขบฏอยู่แล้วเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจริงๆแล้วมีนะครับรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีหรือปี40เนี่ยถ้าย้อนไปดูจริงๆอย่างน้อยเนี่ยหมวด1หมวด2หมวดที่ว่าด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขกับหมวดที่2คือหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยจริงๆเป็นหมวดที่
ที่ยกมาเลยนะครับจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม คือความหมายก็คือว่ายังคงใน2หมวดนี้ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเรายังรักษานะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ประเด็นก็คือว่าพอมีการเปิดช่องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเลือกตั้งและมีการแต่งตั้งส.ส.ร.เข้ามาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ไว้วางใจหรืออย่างน้อยเนี่ยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยในจุดนี้สุดท้ายปลายทางของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจะล้มล้างของฉบับปัจจุบันนี้คุณอภิรักษ์คิดว่ามันจะทำสำเร็จไหมคือผมก็ยังเชื่อนะครับว่าทางพรรคเสียงข้างมากคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงพยายามเดินหน้านะฮะทั้งในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่พูดถึงถูกไหมครับหรือแม้แต่เสียงในสภาซึ่งก็สามารถที่จะอาจจะเรียกกันว่าเป็นความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่รับฟังเสียงของประชาชนไม่รับฟังเสียงข้างน้อยทั้งในส่วนที่เป็นสวหรือสสในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอย่างแท้จริงประเด็นที่คนเขาเป็นห่วงคุณถนอมครับมันมีหลายเรื่องอย่างเรื่องที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยังมีอยู่นะครับซึ่งไม่มีหลักประกันเพราะร่างใหม่ถูกต้องครับเพราะร่างใหม่มีการโจมตีในเว็บไซต์นะครับมีการพูดถึงกลุ่มคนหรือแม้แต่นักวิชาการรัฐไทยใหม่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นี้ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของหมวดพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะมีการกำหนดทั้งในร่างของรัฐบาลหรือร่างของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าร่างมาแล้วนะครับมีการไปเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือจะตกไปแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาส.ส.เข้าอภิปรายในสภาเนี่ยจริงๆผมก็เข้าคิวรออยู่นะครับจะอภิปรายในประเด็นนี้จริงแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขเนี่ยจริงหลายประเทศก็เป็นอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นประเทศกัมพูชาก็เป็นแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นประเด็นที่เขาพูดกันก็คือว่าต้องไม่มีการแก้ไขในหมวด2หรือหมวดพระมหากษัตริย์คือต้องไม่แก้เลยยกมาหมดเลยถูกต้องในเรื่องของการละเมิดพระราชอำนาจอะไรพวกนี้ต้องไม่ไปแตะต้องเพราะว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ไปแก้ไขในหมวด2สมมติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่คนไม่เห็นด้วยประเด็นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงองค์กรอิสระนะครับศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับหรือประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนไม่ไว้ใจและพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยต้องยึดมั่นในเรื่องของการแบ่งแยกทั้งในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือองค์กรรัฐสภานะครับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลแล้วก็องค์กรตุลาการนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่นับนะครับในเรื่องของกรอบระยะเวลาจำนวนส.ส.ร.ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ก็เป็นเสียงสะท้อนว่าต้องมั่นใจว่าส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือแม้แต่บางส่วนอาจจะมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าร่างของรัฐบาลที่บอกว่า77+22เนี่ยนะฮะคนก็เป็นห่วงนะครับคือมันไม่สะท้อนมาแบบนะล็อกสเปคใหม่ถูกต้องครับก็คือจังหวัดละ1คนทั้งๆที่โดยหลักแล้วเนี่ยควรจะต้องมาจากจำนวนสัดส่วนของประชากรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงได้มีการอภิปรายกันต่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาวันนี้กลับดูใบไปแล้วคุณทักษิณจะได้กลับประเทศไหมผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านในตอนนี้คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคนก็พูดตลอดนะครับคือโดยข้อจริงเนี่ยท่านก็กลับได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นประเด็นก็คือในเรื่องของคดีความนะครับที่ยังมีอยู่แต่ว่าความพยายามหรือความตั้งใจเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าทั้งคณะกรรมการศึกษาต่างๆที่ไปพูดคุยกันเนี่ยก็พยายามที่จะเสนอทางออกนะครับถึงกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องหรือแม้แต่ตัวอดีตนายกทักษิณเรียกร้องเนี่ยเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป้าหมายนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆจะด้วยพรบ.ปรองดองจะด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ถ้ามากกว่านั้นก็คือการสร้างบรรยากาศปรองดองแล้วพยายามเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่คืนความเป็นธรรมหรือแม้แต่ในเรื่องของเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงเนี่ยนะผมเชื่อว่าแบบนี้ก็เดินได้แต่ถ้าทำแล้วเกิดความไม่ไว้วางใจนะครับของประชาชนแล้วอย่างน้อยเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยเราก็มีเสียงสะท้อนนะครับของส.ส.หรือแม้แต่ส.ว.ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นในบางประเด็นที่อาจจะเป็นข้อกังวลของประชาชนด้วยครับทั้งนิด้าโพเอแบกโพที่ออกมาเมื่อ2 วันนี้นะครับว่าถ้าคุณทักษิณกลับเข้ามาประเทศประชาชนจะคิดว่าไงบอกว่าถ้ากลับมาแล้วไม่รับโทษก่อนนะครับวุ่นวายแน่48%นะครับ64%ก็บอกว่าชุมนุมประท้วงมีปัญหาการขัดแย้งกันต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราคุยกันหลายประเด็นหน่อยนะครับมาถามประเด็นเรื่องการเมืองกับคุณอภิรักษ์ด้วยนะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายเรื่องปัญหาปากท้องวันนี้ผมต้องหิ้วปิ่นโตมาด้วยครับ
พราะมีความรู้สึกว่าถ้าจะไปซื้อข้าวแกงทานที่ร้านอาหารไม่กระทั่งข้างทางครับ30บาทไม่ได้กินน้ำแล้วนะครับ35ก็ไข่ใบเดียวครับอย่างนี้เป็นต้นไม่อิ่มแน่นะครับเรื่องปากท้องของประชาชนโพก็ออกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโพด้วยนิดนึงนะครับของ Abec Poll บอกว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยเรื่องความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องปรองดองไม่ปรองดองนะครับแต่ผมก็ถามความรู้สึกของประชาชนก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการแก้ไขปัญหาแก้ปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจอันดับ1ประมาณเกือบ 40% 39.9% ใช่ครับอภิรักษ์มองอย่างไรคืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นอันนี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมนะครับที่ประชาชนก็เดือดร้อนนะฮะเงินในกระเป๋าหายไปบางคนก็ตกงานบางคนต้องเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านทีนี้ก็กลายเป็นว่าแทนที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหานะครับทั้งในเรื่องของการเข้าไปเยียวยาในเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูเนี่ยกลับมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคือพูดง่ายๆไปลอยตัวราคาน้ำมันกับก๊าซเมื่อกลางเดือนมกราครับนะแล้วถ้าคุณถนอมหรือท่านผู้ชมติดตามเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยกับราคาก๊าซเนี่ยมันขึ้นทุกเดือนนะครับครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยถูกต้องฮะสมัยก่อนน้ำมันดีเซลเนี่ยตรึงไว้ที่30บาทน้ำมันดีเซลเนี่ยคนถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรนะครับจริงแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนหลักของค่าขนส่งนะครับโลจิสติกซึ่งก็จะเป็นต้นทุนในเรื่องของราคาสินค้าและบริการครับ2เนี่ยราคาค่าโดยสารนะครับหรือราคาน้ำมันราคาก๊าซ NGV เนี่ยก็ปรับขึ้นตลอดนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณกิโลละ8บาทกว่าตอนนี้ขึ้นมา10.50 บาทนะฮะดีเซลตอนนี้ก็ประมาณ32.33 บาทเกือบ33 บาทเข้าไปละทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการพูดคุยหรือสำรวจเนี่ยเขามีการทำวิจัยหลายครั้งนะครับคือยืนยันว่าประมาณ 55% ของรายจ่ายครัวเรือนเนี่ยนะครับประมาณ 32% เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินอย่างที่คุณถนอมพูดเนี่ยกินข้าวแกงซื้อข้าวถุงกลับบ้านหรือแม้แต่ซื้อกับข้าวไปปรุงที่บ้านกับอีก 23% เนี่ยเป็นค่าจ่ายเรื่องการเดินทางนะบางคนพึ่งรถเมย์วินมอเตอร์ไซค์นั่งรถแท็กซี่บางคนเติมน้ำมันใช้ก๊าซ NGV เนี่ยนะครับประมาณ 23% ทีนี้ก็แปลว่าวันนี้ข้าวของเนี่ยมันขึ้นราคาไปแล้วนะครับ2ก็คือราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นหรือก๊าซเนี่ยปรับขึ้นทุกวันทุกเดือนนะครับก็มีรถเมย์รถบขสจที่จะขอปรับขึ้นราคารถแท็กซี่ก็จะปรับขึ้นอีกนะทีนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลก็บอกว่ามีนโยบายที่จะปรับขึ้นค่าแรงนะฮะในวันที่1เมษาซึ่งปรับไปแล้วนะครับ300บาทกับอีก7จังหวัด300บาทแล้วก็ที่เหลือเนี่ย 40% แต่ผลกระทบในทั่วประเทศนะแต่ผลกระทบจริงๆก็กลายเป็นว่าแน่นอนนะครับคนในกลุ่มเนี้ยก็คาดว่าอาจจะดีใจแน่นอนนะครับเพราะได้เงินเพิ่มขึ้นถูกต้องจริงๆจังหวัดอื่นก็ขึ้นนะฮะ 40% ขึ้นหมดคือขึ้นทั่วทั้งประเทศแต่คำถามก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเชิญตัวแทนของกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังนะครับตัวแทนขององค์กรนายจ้างมาพูดคุยกันปัญหาหลักที่เขาเป็นห่วงนี่ก็คือว่าหลายกิจการจะอยู่ไม่ได้นะ SME เนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับที่สะท้อนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการปิดตัวนะถึงประมาณหลักแสนซึ่งก็แปลว่าถ้าปิดตัวหรือถ้าไม่ปิดตัวต้องลดจำนวนคนงานลงเนี่ยก็แปลว่าคนที่ควรจะได้รับค่าแรง300หรือแม้แต่เพิ่มอีก 40% เนี่ยจริงๆแล้วจะมีแต่ตัวเลขคือไม่ได้รับเพราะว่าต้องปลดถูกปลดหรือถ้าไม่ถูกปลดเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ทำงานทุกวันเต็มวันครับคือพูดง่ายๆนะครับอย่างได้ค่าจ้างไม่เต็มมีเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการโรงแรมในหลายพื้นที่เนี่ยถ้าคุณถนอมจำได้โรงแรมเนี่ยปกติเขาต้องมีฤดูท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นไฮซีซันทีนี้ก็แปลว่าถ้าเขาต้องถูกพูดง่ายๆก็คือด้วยนโยบายรัฐบาลนี่แหละนะฮะว่าต้องปรับขึ้นถ้าอยู่ในพื้นที่เช่นภูเก็ตนะครับปริมณฑลเนี่ยต้องขึ้นจาก215บาทเป็น300นะครับถ้าอยู่ในจังหวัดอื่นก็ต้องขึ้นอีก 40% เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แปลว่าเขาก็ต้องให้พนักงานเลือกนะอาจจะทำงานประมาณ3อาทิตย์แล้วหยุด1อาทิตย์นะครับคือก็แปลว่าแทนที่เขาจะได้รายได้เท่าเดิมแต่ทำได้ตลอดปีอาจจะได้ขึ้นจริง 40% แต่อาจจะไม่ได้ทุกเดือนหรือไม่ได้ตลอดปีเหมือนเดิมผมคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอาจจะมีความตั้งใจหรือเป็นนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงยกระดับค่าครองชีพของประชาชนแต่ว่าไม่ดูสภาพความเป็นจริงนะครับว่าจะทำได้ไหมเมื่อรัฐบาลมีนโยบายแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายได้ผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองฮะคืออย่างนี้ต้องเรียนก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงโดยข้อที่จริงเนี่ยนะครับทางภาคเองเนี่ยทางภาคเองเนี่ยเราเคยประกาศนะครับเป็นนโยบายหาเสียงด้วยคุณถนอมจำได้เราประกาศว่าจะปรับขึ้น 25% นะ 25% แปลว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแล้วปรับขึ้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อยู่ได้ประชาชนก็อยู่ได้
เหมือนผมเนี่ยนะครับเคยทำงานเอกชนมาก่อนเนี่ยคุณถนอมคงพอทราบเหมือนกันก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเขาปรับเงินเดือนเนี่ยเขาปรับขึ้นประมาณ 5% ไม่ถึง 10% ครับถูกไหมฮะคือเขาดูจากดัชนีค่าครองชีพซึ่งอาจจะมีการขึ้น 3% 5% นะแต่ว่าครั้งเนี้ยบอกว่าปรับ 40% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บริษัทก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายลดไม่ได้เขาก็ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าครับกลายเป็นว่าราคาสินค้าเนี่ยมันจะปรับขึ้นไปรอข้างหน้าแล้วขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงครับนะฮะแล้วในขณะที่กลุ่มที่ได้รับเนี่ยเป็นกลุ่มค่าแรงขั้นต่ำก็รัฐบาลบอกว่าเขาจะหาเงินเติมใส่กระเป๋าให้ชาวบ้านก่อนกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ได้รับค่าแรงนะครับอย่างกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เรียกกันว่านอกระบบนะครับหรือว่าอาชีพอิสระเนี่ยอีกประมาณ25 ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าข้าวของแพงที่ปรับขึ้นไปรอไปอยู่แล้วถูกต้องอันนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็นประเด็นที่วันนี้นะครับที่ย้อนนิดหนึ่งก็คือว่าที่คุยในกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็บอกว่าจริงแล้วก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยว่าจะต้องมีมาตรการมารองรับที่จะช่วยให้เอกชนโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการที่เขาต้องเป็นผู้จ่ายนะฮะจริงๆแล้วค่าแรง300เนี่ยรัฐบาลไม่ได้จ่ายเอกชนก็ต้องเป็นคนจ่ายเอากฎมาให้เอกชนจ่ายถูกต้องคือต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามไอ้จุดเปลี่ยนตรงนี้ไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไปถึงรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยผมมีพาดหัวข่าวอยู่หน้าการเงินของไทยโพสต์โพสต์ทูเดย์นะครับให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับสัญญาณหนี้ครัวเรือนพุ่งเนี่ยนะอันนี้มันตอบคำถามได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าจากการสำรวจที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่กู้ยืมเงินนะครับมาใช้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขากู้ยืมเงินมาซื้อที่ดินซื้อบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยนะครับเอามาลงทุนมาลงทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยซื้อมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็บัตรเครดิตทั้งนอนแบงค์ทั้งสถาบันการเงินธนาคารเนี่ยเท่าที่ตัวเลขล่าสุดนี่ก็พบว่าเป็นการกดเอาเงินสดมาใช้ไม่ใช่ไปรูดเอาของพูดง่ายๆไปยืมเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วต้องไปผ่อนแล้วต้องมีดอกเบี้ยอีกนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะมันเป็นเรื่องของค่านิยม คือถ้าเราส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนะครับหรือพูดง่ายๆมีเงินบางส่วนเก็บไว้เป็นเงินออมนะครับในกรณียามเจ็บป่วยในเรื่องของการศึกษาของลูกหลานในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพึงกระทำแต่ว่าถ้ารัฐบาลส่งสัญญาณผิดนะครับส่งสัญญาณทั้งในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้คนกู้เงินนะครับซึ่งแน่นอนการกู้เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องเป็นกู้มาใช้เพื่อการลงทุนเพื่อการสร้างอนาคตไม่ใช่กู้มาเพื่อใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยครับก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้โพก็สรุปชัดเจนนะครับว่าความสุขตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งถึงมีนาที่ก็ทำการสำรวจทุกเดือนตอนนี้ความสุขของประชาชนคนไทยลดโดยเฉพาะสาเหตุจากปัญหาปากท้องค่าครองชีพนั่นเองนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอภิรักษ์โกสายโยธินนะครับที่ได้มาพูดมาคุยด้วยนะครับเป็นไปได้ทุกวันศุกร์จะได้ชวนคุณอภิรักษ์มาคุยกับคุณผู้ชมมีโอกาสคงไม่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอภิรักษ์ขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมตามปกตินะครับวันนี้ผมกับคุณอภิรักษ์โกสายโยธินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ